วัสดีครับสวัสดีครับเชฟมัมครับผมเชฟเข็มครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเวลาดีช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์ครับผมเชฟมัมพ่อครัวหัวเลี้ยงวันนี้พี่มัมตั้งแต่จัดรายการกับพี่มัมมาเนี่ยผมรู้เลยว่าพี่หม่ำเดี๋ยวนี้นะชอบยุโรปมากเริ่มยุโรปอิตาลีเนี่ยผมเห็นเริ่มแล้วอะไรรู้ป่ะผมเห็นข้างหน้าพี่หม่ำเนี่ยพี่หม่ำเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรซูวีคือใช้อุณหภูมิอ่อนๆในการทำน้ำนะครับแล้วก็มีหมักเครื่องเทศอ๋อเหรอวันนี้มาจากร้านอะไรทางบ้านมาจากร้าน Tris Cafe and Hangout พี่พร้อมนะคุณทับสุภสิทธิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ครับครับผมเดี๋ยวนี้เด็กใหม่ๆเด็กใหม่ๆรอหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีมากเลยหน้าตาดีแล้วครับครับผมเป็นเชฟนะเป็นเชฟแล้วเป็นเจ้าของด้วยอ๋อปากครับเป็นเชฟเป็นเชฟนะอ๋อร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยร้านอยู่ตรงซอยเสนาครับผมซอยเสนาซอยเสนาช่วงไหนช่วงไหนช่วงซอย17กับ19อ่ะครับ17กับ19ใช่ครับโอ้ Tris Cafe and Hangout ร้านอาหารสไตล์คาเฟ่สุดแนวที่มีบรรยากาศสบายๆจนทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเพื่อนเรื่องอาหารของเขาก็เด็ดไม่แพ้กันมีให้เลือกสรรกันมากมายทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นและอาหารคาวหวานสไตล์สวยงามและน่าทานส่วนวันนี้ทางร้านจะเลือกเมนูใดมาฝากเราไปชมกันเลยครับผมเห็นเนี่ยวันนี้เมนูที่ทำมานำมามีเมนูอะไรบ้างครับอันนี้เมนูแรกนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นไก่ทอดนะครับซอสทัฟเฟิลแค่นั้นเองเป็นไก่ซอสทอดทัฟเฟิลครับผมพี่หม่ำรู้จักทัฟเฟิลไหมพี่หม่ำเคยทานทัฟเฟิลไหมครับทัฟเฟิลทัฟเฟิลครับพี่ทัฟเฟิลนี่เลยพี่หม่ำนี่ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเชฟจะบอกนิดนึงนะครับเนี่ยเห็ดทัฟเฟิลเห็ดทัฟเฟิลเนี่ยปกติมันเกิดในฝรั่งเศสมันจะเกิดเฉพาะหน้าของมันแล้วกลางคืนไหนเนี่ยถ้าได้ยินหมาหอนหมาเห่าของฝรั่งเศสหมาจะวิ่งออกไปแล้วไปตะกุยเพื่อจะไปกินเพราะว่ามันหอมมากเหรอใช่ครับหมากินเห็ดทัฟเฟิลด้วยเหรอใช่ครับมันแพงมากนะพี่หม่ำรู้ไหมว่ากิโลเป็นล้านก็มีเฮ้ยจริงๆครับพี่หม่ำเหรอไอ้ที่มันเป็นยังไงอะเป็นมันจะเป็นหัวครับพี่หม่ำอันนี้จะเป็นหัวครับเป็นดำๆอย่างนี้เหรอใช่ไม่ใช่บวยนะพี่ผมพี่คิดว่าบวยแน่นอนไม่ใช่บวยไงไม่ใช่ครับดมนี่ดมหอมพี่หอมมากมันหอมเปรี้ยวๆอ่ะใช่หอมครับนี่คือเมนูแรกคือไก่ทอดซอสเผ็ดทัฟเฟิลทัฟเฟิลเลยนี่นะใช่ทัฟเฟิลอันสองอันนี้เป็นสลัดครับเป็นสลัดใช่ครับเป็นสลัดแล้วเราสโมกไอตัวแอปเปิ้ลวูดเป็นไม้ชนิดนึงครับแอปเปิ้ลวูดเป็นไม้ชนิดนึงสโมกปั่นมันเข้าไปครับครับครับแล้วก็สลัดใช่ครับสลัดเป็นสลัดพร้อมกับนี่เลยนะใช่ครับเมนูซูวีชิคเก้นบริสเนื้อไก่ที่ถูกปรุงด้วยการซูวีเป็นการทำให้อาหารสุกด้วยน้ำร้อนต่ำตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้เป็นเวลานานทำให้เนื้อนุ่มอย่างทั่วถึงส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยอกไก่เนยใบถามเห็ดชิเมจิน้ำมันมะกอกกระเทียมเนยไวน์ขาวครีมสต๊อกไก่เกลือพริกไทยเมเปิ้ลไซรัปน้ำมันทัฟเฟิลเรามาเริ่มที่เห็ดเลยนะครับครับเห็ดอันนี้ครับเราจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับจะใช้เป็นเชมเบยองก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมเอาชิเมจิมาชิเมจิมาถ้าเป็นเห็ดฟางบานๆบ้านเราได้ครับอะไรก็ได้ใช้โลโก้ใช่เป็นเห็ดใช่ไหมใช่ครับเราก็ตัดตรงหัวนะครับเฉพาะหัวครับประมาณนี่ครับครับประมาณครึ่งนิ้วครับประมาณครึ่งนิ้วโอเคครับประมาณนี้ครับครับตัดนะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดไฟเลยครับเชิญนะพี่ระหว่างเรารอกระทะมันร้อนใช่ไหมครับเราก็รีบมาสับกระเทียมครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับครับก็ใช่จะไม่เสียเวลาครับครับแล้วก็พอหยาบๆนะครับพอหยาบๆเนาะใส่กระเทียมแล้วใส่ไปเลยช่วยขอยิ้มช้อนหน่อยครับพี่ช้อนได้ครับผมจะบอกให้นะเวลาแท็บมารายการนี้แท็บใช้พี่หม่ำได้เลยได้ครับพี่พี่หม่ำเขาอยากเรียนรู้ไงพอได้ยินข่าวจะเปิดโปรเจกต์ใหม่แล้วร้านอาหารพอแล้วได้เนี่ยครับพอกระเทียมมันเริ่มเป็นสีน้ำตาลบราวน์แล้วก็ใส่เห็ดลงไปโอเคแล้วก็เปิดไฟแรงสุดเลยครับเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ไวน์ต่อครับไวน์ขาวใช่ครับขอบคุณครับทีนี้ถ้าเราใส่เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่เป็นเครื่องดื่มต้องชิมก่อนนะพี่หม่ำบางทีเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันไว้นานแอลกอฮอล์มันหมดแล้วมันยังอยู่อ่ะลงไปอ่ะได้แล้วแท็บใส่ลงไปไปแล้วจะรู้ไปไปไม่ใช่เขาเรียกเฟมพี่หม่ำเขาเรียกเฟมอาจจะที่เด่นเห็นแล้วนะท่านผู้ชมคือกินไวน์ไปหมดแล้วกินแอลกอฮอล์ไปหมดแล้วอ่ะได้แล้วแล้วก็ใส่ครีมลงไปนะครับไม่ใช่นมใช่ไหมครีมเป็นครีมดับเบิลครีมครับครีมข้นๆนิดนึงครีมข้น
ถ้าทําเมนูนี้นะครับท่านผู้ชมที่บ้านถ้าเราไม่มีไวน์ขาวก็ไม่ต้องใส่ครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีครีมแบบนี้เนี่ยเราใช้ไอ้ครีมที่เป็นครีมที่เป็นกระป๋องอ่ะนะครับเราอื่นใช้ได้มั้ยได้ครับได้ครับได้ครับถ้าพี่ผมชอบก็ใส่ได้ครับใส่ได้ครับใส่ได้พี่ใส่ได้เบาไฟยังไงครับเบาลงข้างล่างครับผมโอเคครับอันนี้อย่าไฟแรงมากครับเพราะว่าไฟแรงมากในครีมเขาจะแตกตัวคือแตกมันคือแตกต้องใช้ไฟเบานิดนึงครับครับได้แล้วครับครับแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปนิดนึงแล้วไก่นั้นต้องทอดไหมครับทอดครับเดี๋ยวผมหากระทะอีกใบนึงเนาะเดี๋ยวผมหากระทะครัวพี่หม่ำกระทะเดี๋ยวผมย้ายอันนี้มาไว้อันนี้ละกันนะครับแล้วผมอันนี้ตั้งให้น้องเขาครับผมครับเมื่อกี้แล้วก็สุกมาแล้วใช่ไหมสุกแล้วครับเอาแค่หนังกรอบไปใช่อ๋ออันนี้ก็แค่มันมีสีมันเฉยใช่ไหมใช่ครับเออไม่ต้องใส่น้ำมันใช่ไหมใส่ครับเดี๋ยวใส่น้ำมันใช้เลยใช้พี่หม่ำเลยพี่หม่ำก็ชอบซับพี่หม่ำก็ชอบซับนี่นะฮะพี่หม่ำซับเราต้องซับให้หนังมันให้หนังมันแห้งก่อนนะครับครับครับปั่นโอเคครับขอซับก่อนซับก่อนครับซับให้แน่นหนูแล้วก็แกะเอาใบนี้ออกเลยนะครับมันจะมีใบติดตามใช่ความร้อนได้แล้วครับใส่น้ำมันเนาะใส่น้ำมันเลยครับขอบคุณครับผมสักช้อนโต๊ะหนึ่งนะครับพอไหมประมาณนี้ครับโอเคแต่ก็เราก็โรยเกลือเลยครับโรยเกลือไปที่หนังนะครับที่ตัวไก่ครับที่ตัวหนังแล้วเราก็เพื่อมันจะดูดน้ำทำให้หนังกรอบขึ้นเพราะว่าโรยเกลือให้มันดูดน้ำไปใช่ครับสองด้านด้านเดียวสองด้านครับแต่ว่าเราจะโรยพริกไทยแค่ด้านตัวข้างหลังพริกไทยด้วยเหรอใช่ครับพี่หม่ำขอบคุณครับเกลือวันนี้ใช้เกลืออะไรครับเป็นซีซอลครับเป็นซีซอลเป็นซีซอลเนาะก็อย่าโรยพริกไทยที่ด้านหนังนะครับเพราะว่าพริกไทยเวลาโดนความร้อนมันจะขมแล้วก็มันจะไหม้นะไฟร้อนละไฟร้อนแล้วเราก็เอาลงไปครับใส่ลงไปครับใช่ครับครับครับไฟแรงก่อนแล้วพยายามกดมันให้นะครับไม่งั้นหนังมันจะย่นนะครับพยายามกดมันเอาไว้เดี๋ยวเราทอดเสร็จเนี่ยครับเราจะเอาเมเปิ้ลไซรัปลงไปแล้วไปเทสมันอีกทีนะครับโอ้ยเครียดระวังกระเด็นด้วยกระเด็นน้ำมันเยอะครับนะครับแล้วก็คอยพิจารณานะครับว่ามันถ้ามันไม่ขึ้นตานี้หนึ่งก็จะได้แล้วครับหนึ่งนิดหนึ่งครับเนี่ยพอแล้วจะได้ใช่ไหมครับเราก็ใส่เนยลงไปใส่เนยลงไปต้องเอาน้ำมันออกหน่อยไหมครับหรือไม่ใส่อย่างนี้เลยใส่เลยครับใส่เนยบนลงอ่าใส่เนยลงไปเลยพี่หม่ำพอใส่ปุ๊บก็ตามด้วยใบทามครับใบทามใช่ใส่ลงไปใส่เลยพี่หม่ำขอยืมช้อนหนึ่งด้วยได้ครับได้ครับแล้วก็เราก็ใส่เมเปิ้ลไซรัปลงไปนิดนึงไหมครับครับไม่ต้องเยอะมากมานี่ครับแล้วก็เกรฟเลยครับก็คือตักราดเกรฟนี่คือหลังจากที่ผสมเรียบร้อยก็คือตักราดพี่หม่ำตักราดไปครับก็ตักราดนะครับพี่หม่ำสีสันจะสวยงามมากเราก็เกรฟบนไฟแรงนะครับเพราะว่ามันจะได้มีกลิ่นหอมแล้วข้างนี้ไม่ทอดเหรอข้างอีกข้างนึงเราไม่แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอีกใกล้นึงสุกสวยแล้วครับพี่หม่ำระวังนะครับระวังไม่ต้องบอกครับผมไม่โง่อยู่มันลวกก่อนเราใส่จานเนี่ยเราต้องมาหั่นกันครับหั่นก่อนนะใช่ดับไฟเลยเนาะครับผมโอเคหอมอ่ะหอมไหมก่อนนะครับพี่หม่ำระวังร้อนนะครับเมนูเนี่ยพี่เมนูโปรดผมอันนี้เรียบร้อยครับแล้วเราก็มีซอสครับเหนียวดีอันนี้เราก็ปิดไฟเลยครับครับปิดไฟแล้วหลังจากนั้นเราก็เนี่ยครับทัฟเฟิลใส่เข้าไปใช่ใส่เข้าไปเดี๋ยวลองมันเย็นนิดนึงใส่เข้าไปปั๊บมันก็จะตีขึ้นมาใส่นิดเดียวนะพี่อย่าใส่เยอะใส่เยอะจะฉุนมากโอ้นี่หอมมากพี่นี่ผัดกะหรี่ซัตโต้นะพี่ใส่ข้าวสุดยอดครับเรื่องเลยครับโทษครับพี่หม่ำทีนี้แล้วก็แค่ลากลงไปท่านผู้ชมนะครับดูนิดนึงเวลาที่จัดอาหารจานนี้เนี่ยจะเอาซอสลงข้างล่างก่อนปกติเราทั่วไปเห็นป่ะก็จะเอาไก่วางข้างบนแล้วเอาซอสราดแต่วันนี้วิธีการจัดจานแบบนี้ก็คือเป็นการลักษณะการจัดจานโมเดิร์นงานแนวใหม่เป็นแบบโมเลกุล่าหรือเป็นจานแบบทวิสต์นะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับนี่ก็หั่นไก่ใช่ไหมใช่ครับหั่นไก่ครับครับพี่หม่ำอันนี้ครับเราก็จะหั่นเป็นตัดสามชิ้นนี้นะครับตัดสามชิ้นทะแยงนะครับนี่นะครับประมาณนี้สวยอ่ะ
ไก่ก็จะเป็นสีชมพูนะครับเพราะว่าเราผ่านการสูวีมาใช่ครับมันก็จะเป็นสีประมาณนี้ครับครับสีชมพูวางวางครับก็อันใหญ่ลงไปก่อนครับจานเย็นครับจานเย็นนะครับก็เรียงนะครับไม่อยู่ไม่อยู่ที่ร้านที่ร้านอย่างเงี้ยเรียกอาหารแบบนี้ที่ร้านเรียกสไตล์แบบนี้เรียกสไตล์อะไรครับคือผมเป็นคนที่ชอบทำอาหารแบบง่ายๆนะครับครับอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยครับแล้วก็เราก็แต่งด้วยใบคือคลาสสิกซิมเพลแบบเอาอะไรก็ได้ที่เราใช้ง่ายๆนะครับไม่ได้นะผมว่าเนี่ยได้ครับหมายเอาเลยพี่ตั้งแต่ไปเข้าคอร์สเรียนแต่งจานมานี่ พี่มัมนี่ออกทุกอย่างออกมาสวยเรียบร้อยครับเรียบร้อยสูวีชิคเก้นบริสเนื้อไก่ที่ผ่านการทำสูวีจึงทำสุกกำลังดีนุ่มทั่วทั้งชิ้นเพิ่มความน่ากินด้วยกลิ่นของเนยและใบทามสโมคแอปเปิลวูดสลัดวิททัฟเฟิลบัตเตอร์โทสเมนูสลัดแนวใหม่สำหรับคนใส่ใจสุขภาพที่ถูกจัดเสิร์ฟอย่างสวยงามในขวดโหลแก้วที่ถูกรมควันด้วยเปลือกไม้แอปเปิลและน้ำสลัดรสชาติเยี่ยมแบบที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะครับส่วนผสมเมนูนี้ประกอบไปด้วยผักสลัดแรดิชมะเขือเทศกระเทียมน้ำมันมะกอกเลมอนมะนาวเกลือเนยขนมปังเปลือกไม้แอปเปิลทับทิมเบบี้แครอทพริกไทยเนยผสมเห็ดทัฟเฟิลเริ่มจากมะเขือเทศก่อนเลยครับครับมะเขือเทศสีเหลืองนี่แล้วแต่เราใช้เลยครับมีสีแดงสีแดงอะไรก็ได้ครับแล้วก็แค่ตัดหัวครับเราก็หั่นครึ่งครับตัดหัวเห็นไหมพี่มัมเวลาสังเกตเวลาที่เขาใช้มะเขือเทศอ่ะไอ้ปลายดำๆจุกดำๆเขาจะต้องตัดออกตัดออกแล้วเราก็จะใช้ประมาณ3ลูกก็ประมาณ3ลูกก็6ชิ้นนะครับประมาณนั้นกระเทียมอันนี้เลือกใช้กระเทียมไม่ใช่กระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมเม็ดใหญ่นะครับใส่ลงไปปกติที่ร้านนี่มีเมนูอะไรบ้างครับเชฟที่เป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ดิสของเชฟเลยว่าลูกค้ามาต้องสั่งจะมีพวกเป็นอาหารเช้านะครับเป็นพวกเอ็กเบเนดิกครับอ๋อเอ็กเบเนดิกใช่ครับอันนี้น้ำมันอะไรครับเนี่ยน้ำมันมะกอกครับใส่ไปครับน้ำมันมะกอกสังเกตได้นะครับท่านผู้ชมจะใช้เอ็กซ์ตร้าธรรมดาอย่างวันนี้ก็ได้หรือใช้เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินก็ได้ถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนั่นก็จะเป็นสีเขียวนะครับแต่วันนี้สโมกก็เลือกใช้เอ็กซ์ตร้าธรรมดาใช้กลิ่นที่เบาหน่อยกลิ่นที่เบาหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินกลิ่นมันจะแรงไปกบสโมกหมดอ่ะดูต่อเลยแล้วก็ต่อด้วยเลมอนเลยนะครับครับแต่ว่าเลมอนเนี่ยเราใช้ผิวมันใช้ผิวมันก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพี่มัมอันนี้รอไหมครับพี่มัมพี่มัมไม่ขมครับไม่ขมครับไม่ขมเหรอไม่ขมครับพี่มัมมันจะเพิ่มกลิ่นหอมให้เข้าไปด้วยครับค่ะโอ้แล้วก็มีมะนาวเหลืองมะนาวเขียวอันนี้ขมไหมเนี่ยไม่ขมครับเพราะว่าเราใช้แค่ตรงเปลือกเปลือกเฉยยังไม่ถึงสีขาวครับแล้วก็ใช้ผิวมันก็หอมแล้วอ่ะหอมพี่มัมหอมมากมันจะมีกลิ่นเปลือกมะนาวอ่ะใช่อ่ะเรียบร้อยแล้วพี่มัมเดี๋ยวมีแล้วใส่เกลือนิดนึงครับใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงครับเชฟใส่กระเทียมด้วยเหรอใส่ครับเพื่อมีกลิ่นเพิ่มกลิ่นอย่างเงี้ยครับเราจะหั่นประมาณนี้นะครับครับประมาณนิ้วเกือบครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วนะครับครึ่งนิ้วก็หั่นประมาณนี้ปุ๊บครับแต่ว่าวันนี้เราใช้แค่2ชิ้นก็แผ่นเดียวก็พอครับก็แล้วแต่ใช่โอเคครับพี่มัมตามนั้นครับครับโอเคครับแล้วก็เนี่ยครับบดกระเทียมนิดนึงบดเลยเหรอใช่ครับแม่มีตีอ่ะมันช้าครับผมรีบครับวันนี้ใส่ลงไปผัดกันเลยรอให้มันร้อนนิดนึงพี่หม่ำร้อนแต่ไม่ต้องถึงกับเนยไหม้นะพี่หม่ำไม่งั้นเดี๋ยวลงไปแล้วมันจะดำนะครับใส่ลงไปใส่ไปเลยทีนี้ก็ต้องร้อนมันใช่ครับพอสีสวยเราก็เอาขึ้นได้เลยครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะใช่ครับทำเลยฝั่งเดียวอ่ะเรียบร้อยแล้วครับไม่ฝั่งเดียวฝั่งเดียวครับเราทำแค่ฝั่งเดียวครับอันนี้เราก็วางขนมปังไปก่อนเลยวางเสร็จไม้นี่เหรอครับวางเสร็จไม้อันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไม้เขาทำความสะอาดแล้วพี่มาแล้วที่ร้านนี้อาหารนอกจากแนวผสมผสานแล้วเนี่ยอาหารมีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยด้วยครับกะเพราใช่ครับกะพงกะเพรามีหมดอ๋อมีหมดนะครับใช่ครับอันนี้เราก็ผักนะครับอย่าพยายามไปคุกนะครับก็คือไม่งั้นมันจะวางแล้วก็คือคนให้เข้ากันแบบเบาๆแบบธรรมชาติค่อยๆครับเนี่ยพี่หม่ำเนี่ยครับเราก็ใส่อันนี้ใส่อย่างเงี้ยครับใส่เลยครับอันนี้คือแบบนี้เลยใช่อันนี้เขาเรียกโมเดิร์นแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไอ้กลิ่นสโมกใส่ลงไปในนี้แล้วปิดฝาพี่หม่ำเพื่อซีนเหรอใส่ลงไปเป็นห้องฟู้ดได้ไหม
สนุกขนาดได้มาเนี่ยนะสนุกครับสนุกนี่ใช่แล้วเขาก็จะเปิดแล้วดันเข้าไปในฝาใช่ความนี้ไหมมันมีหลายกลิ่นนะพี่มัมมันมีหลายกลิ่นมามีหลายแบบให้เราเลือกใช่อ่ะพอนิดนึงพอนึงนะครับประมาณนี้ครับเราก็ปิดเราปิดฝาเลยนะครับใช่ครับแค่นี้นี่พี่มัมเห็นแบบควันยังอยู่ในนี้เห็นป่ะนี่เห็นป่ะวันนี้ก็ใช้ทับทิมครับทับทิมแล้วก็เดี๋ยวใส่ลงไปใช่เอาพี่มัมขอช้อนให้น้องหน่อยครับอะไรก็ได้ครับพี่อืมขอบคุณครับครับที่มันเป็นช้อนใช่ไหมใช่ใช่ครับก็บีบบีบนิดนึงถ้วยถ้วยเล็กใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมเอาให้นี่พี่หม่ำนี่เลยใช้นี่ก็ได้นี่ตะเลดนี่ดีกว่าผมครับเห็นชัดๆดีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเจ้าเปลือกเจ้าเปลือกด้วยก็ได้พี่อร่อยกินได้ไหมล่ะถามว่ากินได้หรือเปล่าไม่ได้พี่น้องจะพูดกินได้ไหมผมทำไมเล่าบ้าบอคอแตกจริงคุณเนี่ยพี่หม่ำดูเห็นป่ะเขาเขาจะบีบบีบเสร็จแล้วก็ปอกแล้วก็บีบนิดนึงนะครับบีบนิดนึงแล้วเคาะตูดแล้วเคาะตูดออกก็จะออกเสียงใช่ได้ครับพี่เสียงใช่ได้ใช่ได้ทีมงานทีมงานเอาพี่หม่ำไปเดินเล่นข้างนอกก่อนปะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมาชิมเออนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแครอทครับอันนี้เป็นเบบี้แครอทเป็นแครอทเล็กตัวเล็กเล็กๆใช่ไหมครับใช่ครับโอ้เล็กแตกหมดแล้วเลอะเทอะหมดแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้เขาก็จะวางจัดไปนะครับไม่ตัดมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่แบบประมาณนี้ครับแบบธรรมชาติไงแบบธรรมชาติไงพี่หม่ำนะครับเพราะว่าเราคอนเซ็ปต์เราเหมือนกินอยู่ในสวนบ้านต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงอะที่เราเห็นอยู่เนี่ยไอ้เบบี้แครอทอันเนี้ยเราล้างเรียบร้อยแล้วพี่หม่ำถ้าเราสามารถกัดได้เลยใช่สามารถกินสดได้เลยนะครับก็ไม่เคยกินแครอทสดๆสักทีมันเป็นยังไงมันเดี๋ยวพี่ต้องลองครับเดี๋ยวพี่ต้องลองดูนะครับเขาขาดอะไรอีกครับถ้าขาดอะไรใช้พี่หม่ำได้นะนี่ครับเนี่ยก็มีพริกไทยนิดนึงใส่ข้างบนนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะเป็นทัฟเฟิลบัตเตอร์นะครับทัฟเฟิลบัตเตอร์จะเป็นเนยที่ผสมเห็ดทัฟเฟิลนะครับวางไว้ข้างขนมปังนิดนึงนะครับวางนะครับวางบนข้างนั่นแหละครับสโมกแอปเปิลวูดสลัดวิททัฟเฟิลบัตเตอร์โทสสลัดผักนำเข้าหลากหลายชนิดที่ผสมกับน้ำสลัดแบบดั้งเดิมถูกนำไปรมควันด้วยเปลือกไม้แอปเปิลทำให้มีกลิ่นหอมอบอวลและที่เด็ดสำคัญอยู่ตรงตัวเนยที่มีเห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดหาทานยากและราคาสูงผสมอยู่ด้วยจึงทำให้สลัดจานนี้พิเศษสุดๆจนต้องลองกันเลยล่ะครับกลิ่นมันหอมมากนะไก่นะยั่วยวนยั่วยวนยั่วยวนไอ้ครีมด้วยเตะจมูกเลยทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลนะด้านนี้นี่สมูทแอปเปิลครับลองทุกหม่ำลองเปิดฝาดูพี่เปิดฝานะครับมันจะมีควันออกมาเนี่ยครับเออประมาณนี้อ่ะจะรู้ไหมว่าพี่หม่ำหอมยอดหอมใช่ได้เลยหอมทำไมพี่ตาปื้อขนาดนั้นนะมันหอมไงมันหอมนะดมพี่หม่ำแต่ก็ปิดทำไมปิดสิครับเวลาที่จะกินนะครับผมต้องเช็คครับนี่ขย่าก่อนท่านผู้ชมเนี่ยเวลาที่เราใส่โขดหรือเราขย่านะครับแล้วเวลาเปิดเราก็ลุยพี่มัมเราก็ลุยครับเอาอันนี้ก่อนไหมเอานี้ก่อนดีกว่าได้อันนี้ก่อนแหมเดี๋ยวนี้ทำอาหารฝรั่งนี่รู้เลยนะว่ากินนี้เสร็จกินสลัดพี่มัมครับเราชิมซอสก่อนชิมไปด้วยกันเลยพี่มัมอร่อยมากอ่ะเนื้อไก่แบบนุ่มไหมครับหอมมากครับแล้วคุณเห็ดตามไปด้วยท่านผู้ชมครับไก่เวลาทำซูวีเนี่ยมันนุ่มมากนะครับนุ่มจากอะไรครับนุ่มจากเนยที่เอาไปหมักกับใบทามนะครับแล้วก็ซูวีแล้วเวลามาเสียมอร่อยมากพี่เห็ดอร่อยแล้วแต่นะครับถ้าถามว่าถ้าไม่มีใบทามจะทำแบบไทยก็ได้ใช้ใบหุ่นละพาใช่ครับใช้เป็นของไทยอะไรเงี้ยของไทยอะไรก็ได้ครับได้หมดแต่แล้วนี่เลยพี่แต่ผมรสชาติมันว่ามันนะมันหอมเลยน้ำมันทัฟเฟิลเห็ดอะไรนะเห็ดอะไรนะเห็ดอันนี้เป็นตัวชิมิจิแต่ว่าที่เราได้กลิ่นมันเป็นเห็ดทัฟเฟิลเห็ดทัฟเฟิลอร่อยอ่ะอ่ะพี่มัมมาลองนี่ของเขาสโมกครับเอาเรดดิชหน่อยเรดดิชนี่รสชาติก็จะไม่แรงมากครับจะเน้นเป็นกลิ่นมากกว่าครับ
หลังจากที่ทานโปรตีนแล้วก็ทานผักสลัดนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะไปที่ร้านจะไปทางไหนครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับมีครับก็ถ้าเกิดอยู่ในรถขอกินหลังเดี๋ยวเอาเลยครับเป็นไงครับพี่โอเคพอทานได้นะครับถามบอกก็คือขนมปังตามขนมปังได้ครับขนมปังได้ใช่ครับก็ทานเลยนี่เป็นจิ้มเลยก็ได้อืมอะไรพี่ชื่อชื่อนะหอมหอมกระเทียมด้วยครับมีกลิ่นกระเทียมอร่อยทุกเรียมอร่อยทุกเรียมครับครับแม่อร่อยอร่อยอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้มาเชฟมัมพระครูเขาเรียมต้องใบประกาศที่บัตรตอนเอามานี่แสดงว่าอร่อยทุเรียมอร่อยทุเรียมบอกเลยบอกร้านเลยร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนร้านตั้งอยู่ซอยเสนานะครับอยู่ระหว่างซอย17 19นะครับหาไม่ยากครับอยู่ริมถนนใหญ่เลยครับโทรครับ093นะครับแล้วก็264ครับ9292ครับครับผมไปทางซอยเสนาซอยเสนาตามเบอร์โทรที่คุณทัพกุ๊บบอกเอาไว้เปิดวันไหนถึงวันไหนครับเราเปิดเราอยู่วันพุธวันเดียวครับวันพุธนะครับทางบ้านนะครับถ้าดูทันก็คงจะทำตามทันครับถ้าดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรเข้าไปในแฟนเพจของพวกเราพิมพ์ค้นหาเชฟมัมพ่อครัวโฮเลมเท่านี้อยู่หรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหรือร้านอาหารไหนๆนะครับที่สนใจจะมาออกรายการนะครับเชฟหม่ำพ่อครัวหัวเลี่ยมก็ติดต่อเข้ามาทางรายการหรือส่งสูตรเข้ามาก็ได้นะครับทางเราก็จะติดต่อกลับไปให้มาออกกับรายการกับเราครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแท็บมากครับขอบคุณมากครับแม่ทำไก่ทอดซอสเห็ดทอดกระเพื่อให้ครับอร่อยมากนะครับรายการดีๆแบบนี้มีวันอะไรพี่จันถึงศุกร์สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นวันนี้เราสองคนไปก่อนเนาะต้องลาไปก่อนเชฟหม่ำพ่อครัวหัวเลี่ยมลาก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมนูอร่อยจากร้านอาหารสุดแนว2จานนี้ไม่ควรพลาดจริงๆทั้งสโมกแอปเปิลวูดสลัดวิททัฟเฟิลบัตเตอร์โทสสลัดรสชาติดีที่มีกลิ่นหอมของเปลือกไม้แอปเปิลและซูวีชิคเก้นบลิสไก่เนื้อนุ่มนุ่มลิ้นที่กินแล้วหยุดไม่ได้ครีมซอสหอมๆที่มีส่วนผสมของน้ำมันทรัฟเฟิลจัดของดีมาแบบนี้สองเชฟของเราก็ขอบอกดังๆกันเลยครับว่าอร่อยทุกเปลี่ยมจริงๆสวัสดีครับผมหนุ่มแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube แล้วนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง